มาดูทางนั้นของธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างนะครับโดยทางธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยนั้นมีการรายงานกําไรสุทธินะครับในปี2560ซึ่งเป็นงบการเงินรวมก่อนตรวจสอบนะครับออกมาในจํานวนทั้งสิ้น43,152ล้านบาทแต่ว่าเป็นการปรับตัวลดลงไปนะครับ9.4%จากปี2559นะครับซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งสํารองนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นครับโดยพิจารณาถึงหลักความระมัดระวังรวมถึงการคาดการณ์ความสูญเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี2562รยวมทั้งค่าใช้จ่ายครับในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น11.6%ส่วนใหญ่มาจากเารนลงทุนด้านเทคโนโลยีและการขยายฐานลูกค้าในช่องทางดิจิทัลของธนาคารครับซึ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าผ่านระบบโมบายแบงกิ้งและเทคโนโลยีการชําระเงินใหม่ๆสําหรับรายได้รวมของธนาคารนะครับเพิ่มขึ้น2.2%จจากปีก่อนจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิครับ ส่วนอัตรา NPL ในปี2560นะครับอยู่ที่2.83%เพิ่มขึ้นจาก2.67%ในปี2559ทางนี้ครับทางธนาคารได้มีการตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์จำนวน2 5 6 7ล้านบาทหรือว่า1.26%ของสินเชื่อรวมในปี2560ครับส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพนั้นปรับตัวดีขึ้นเป็น137.3%ณนะเส้นปี2560ครับจาก 134. 3%ณนะสิ้นปี2559ครับ